และเรื่องเล่าแบ่งปันที่คุณสรยุทธ์เนี่ยเปิดโครงการเอาไว้ในช่วงเช้าในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เราขึ้นเลขที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็น3ประสานได้เจอกันนะครับคือถ้าคุณผู้ชมมีเงินบริจาคเข้ามาที่เลขที่บัญชีนี้คุณสรยุทธ์เนี่ยโดยโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันก็จะไปจัดซื้อเข้ากล่องที่บอกเป็น3ประสานก็คือประสานที่2ก็คือคนขายอาหารก็ติดต่อไปที่เพจได้กล่องละ50บบาทและชุมชนที่เดือดร้อนก็ติดต่อไปที่เพจได้ก็จะเอาอาหารนี่แหละ ไปแจกจ่ายกันเพราะจริงๆตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ลําบากใช่ไม่มีใครซื้อก็นี่ค่ะมาตรงนี้เลยครับล่าสุดคุณป๊อบธนวัตรครับบริจาค5 0 0แสนเข้าเรื่องเล่าแบ่งปันโอ้โหพระเอกตัวจริงนี่ฮะทั้งหมดเนี่ย5แสนบาทก็จะช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยในช่วงนี้ฝ่ามหันตภัยโควิดนะครับผ่านทางบัญชีของเรื่องเล่าแบ่งปันนะครับ17